สวัสดีครับผมธรรมนะครับจากเพจธรรม Expert Online นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำพิกเซลนะครับผมพิกเซลนะครับคืออะไรนะครับคือโค้ดหนึ่งที่เอาไว้ไปแปะในเว็บไซต์ของเรานะครับเมื่อมีคนมาชมเว็บไซต์เรานะครับผมมันจะหลอกหลอนเราไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นใครเจอพวก Lazada นะครับผมประมาณนั้นนะครับสมมติว่าวันนี้คุณเห็น KFC มาที่หน้าวอลเรานะครับคุณคลิกเข้าไปดูไก่นะครับน่ากินจังเลยนะครับหลังจากนั้นคุณก็ปิดไปคุณไม่ได้สั่งซื้อนะครับแต่ไอ้ KFC ตัวเนี้ยมันก็จะโพสต์ขึ้นมาเรื่อยๆในหน้าวอลคุณนะครับผมตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าการฝังโค้ดพิกเซลนะครับวิธีการทำยังไงนะครับมันเลยครับตามมาเลยนะครับขั้นแรกครับผมมาที่การจัดการโฆษณาตรงนี้ทุกคนเข้าเป็นนะครับหลังจากนั้นครับคลิกไปที่โฆษณาของเรานะครับที่เราต้องการที่จะฝังพิกเซลนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งทำใหม่เลยนะครับโอเคยังไม่อนุมัติเลยนะตอนนี้อนุมัติยากมากนะครับบอกได้เลยครับสำหรับเฉพาะสินค้าผมนะเพราะแข่งกันเยอะนะครับมันเหมือนจะจับกันได้แล้วนะครับเราเป็นชาติเลยเมื่อก่อนแป๊บเดียวตอนทำครั้งแรกนี่คือแป๊บเดียวอนุมัติเลยนะครับโอเคบ่นมาเยอะโอเคมาดูพิกเซลกันนะครับว่าพิกเซลอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับตอนนี้คือโฆษณาตัวนี้ยังไม่ทำพิกเซลนะครับผมทีนี้ผมก็จะทำการสร้างพิกเซลนะครับก็กดสร้างไปนะครับชื่อพิกเซลอะไรนะครับผมก็คลิกไปนะครับตั้งไปแล้วก็กดถัดไปนะครับผมหลังจากนั้นนะครับ Facebook จะให้ค่าพิกเซลเรามานะครับอันนี้มันบอกแค่ในแนะนำนะว่าคืออะไรนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็กดตรงนี้นะครับติดตามพิกเซลของฉันนะครับตรงเนี้ยขึ้นสีแดงตรงเนี้ยคืออะไรคือมันยังไม่ทำงานนะครับผมรหัสพิกเซลของเราคือตัวนี้นะครับเนี่ย15195464864813นี่คือรหัสพิกเซลของเรานะครับโอเคแล้วเราจะเอารหัสพิกเซลนี้ได้อย่างไรนะครับกดบันทึกไปก่อนนะครับยังไม่ต้องสนใจมันนะครับโอเคเมื่อกี้เป็นสีแดงนะทีนี้เรามาดูรหัสพิกเซลของเราที่เราทำไว้เราก็มาที่ตัวจัดการ3ขีดตัวนี้นะครับเราก็มาที่เครื่องมือทั้งหมดเรามาที่พิกเซลนะครับผมเนี่ยแอสเซทก่อนนะครับแล้วก็มาพิกเซลนะครับภาษาอังกฤษผมไม่รู้นะคืออะไรทีนี้เราก็มาดูครับการตั้งค่าพิกเซลนะครับผมโอเคคัดลอกระหว่างโค้ดที่นี่นะครับโอเคนะครับนี่คือค่าพิกเซลของเรานะครับนะครับเราก็อันนี้คือถ้าเรากดคีย์หนึ่งก็คือการคัดลอกรหัสพิกเซลเลยนะครับเรากดไปโอเคนี่คัดลอกเรียบร้อยแล้วนะรหัสพิกเซลเราคือ15ลงท้ายด้วย143นะครับผมโอเคตรงนี้ช่างมันนะครับจะกดเน็กๆไปก็ได้หรือจะปิดเลยก็ได้นะครับพอเราได้พิกเซลเราทำอะไรนะครับในที่นี้นะครับผมทำเซลเพจที่ชื่อว่าใช้ของบิลลี่นะครับผมซึ่งมันง่ายครับของเทปช็อปก็มีเหมือนกันนะครับผมในการวางโค้ดนะครับจากตรงนี้ผมเอาเป็นวิลลี่ก่อนนะครับบิลลี่ก่อนนะครับผมโอเคทีนี้ให้เรามาที่ไหนครับมาที่เพจนี่คือหลังบ้านของบิลลี่นะครับผมโอเคก็ไม่ใช่ตรงนั้นนะเอามาที่ setting นะครับโอเคมาที่ setting นะครับผมแล้วเราก็มาที่ SEO นะครับพิกเซลนะครับให้เรานะครับฝังโค้ดพิกเซลไว้ตรง header code นะครับผมนะครับทำไมต้องเป็น header code นะครับเขาบอกแบบนั้นนะครับผมในตัวที่เขาอธิบายเมื่อกี้นะครับบอกว่าต้องฝังตรงส่วนของ header code นะครับผมหลังจากนั้นครับเราก็กดวางนะครับผมโอเคผมวางนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดเซฟอ๋อกดอัปเดตเว็บนี้นะครับสามารถที่จะเป็นเว็บชื่อของเราแล้วก็ .com ก็ได้นะครับแต่ว่าผมมันต้องอัปเกรดแต่ผมไม่อัปเกรดนะครับก็ให้เป็นนามสกุลคือ billy.com นะครับผมได้เหมือนกันนะครับโอเคหลังจากนั้นเรากลับมาดูโฆษณาของเรานะครับว่า
ป็นปุ่มสีเขียวหรือยังนะครับโอเคแป๊บนึงนะครับมันต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะแป๊บนึงนะดูก่อนปิดกันอะไรนี่ครับเขาจะบอกว่าแนะนำนะครับการติดตั้งโคพิกเซลนะครับมันสามารถที่จะติดได้ทุกหน้านะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะติดแต่ละหน้ามันจะมีเป็นเฮดเนี่ยครับเห็นไหมครับตรวจสอบว่าได้คุณได้แทรกโค้ดเหตุการณ์ภายในแท็กเฮดหรือยังนะครับเนี่ยครับต้องเป็นเฮดอย่างเดียวนะครับโอเคกดต่อไปนะครับตรงนี้ถ้ามันปุ๊บมันก็จะส่งโค้ดพิกเซลเนี่ยตัวนี้นะครับมาให้เรานะครับผมเอาอะไรดีแล้วนึงนะโอเคอันนี้คือเรียบร้อยนะครับพิกเซลของคุณได้ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวมันก็จะทำงานเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นไฟเขียวยังนะครับถ้ามันติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันจะมาขึ้นมาตรงนี้นะครับนั่นคือแสดงว่าพิกเซลเราสามารถตั้งได้หลายพิกเซลนะครับประมาณ3พิกเซลตรงเนี้ยนะครับโอเคแล้วเรามาดูตรงโฆษณาก่อนนะครับว่ามันเป็นพิกเซลอย่างนะครับพิกเซลเราจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าเรื่อยๆนะครับผมว่าเขาเข้ามาคลิกลิงก์เราหรืออะไรเราหรือยังนะครับผมให้ดูพิกเซลให้ดูก่อนเนี่ยมาเป็นสีเขียวละนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมมาให้ดูว่าถ้าผมตอนเว็บพี่เก็บพิกเซลแบบเยอะๆเป็นยังไงนะครับผมต้องออกจากเฟซนี้ก่อนทำอะไรตัวโอเคแป๊บนึงนะครับเอาตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับโอเคโอเคแล้วแป๊บนึงนะการนาทีละจะเยอะเกินนะครับอ่ะเรามาดูพิกเซลกันนะครับผมเมื่อทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยค่าของพิกเซลเนี่ยมันจะเก็บคนที่เข้าเว็บเรานะครับเนี่ยครับPageView นะครับผมกำลังใช้งานนะครับเมื่อประมาณ7วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาชมเว็บเราประมาณ224นะครับผมมันก็จะบอกนะครับว่า URL ของเราคืออะไรนะครับก็จะเป็นเซลล์เพจของผมนะครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยเซลล์เพจจากเนี่ย200คนนะครับโดเมนนะครับก็อุปกรณ์นะครับก็จะบอกว่ามาจากiPhone อะไรแล็ปท็อปอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคนี่คือการดูนะครับทีนี้เรามาดูวันนี้นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับวันนี้มีแค่
11คนนะครับแล้วดูก่อนเหตุการณ์20คนนะครับมาจาก URL ไหนบ้างมาจากวิลลี่11คนนะครับคือพวกเนี้ยเราทำอะไรนะครับเราเก็บพิกเซลเพื่อเขาอะมาดูเว็บเราแต่เขายังไม่ได้สนใจที่จะซื้อยังตัดสินใจซื้อไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเอาคนที่ดูตรงเนี้ยมากำหนดกลุ่มเป้าหมายได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมสอนละกันว่ากำหนดกลุ่มเป้าหมายยังไงจากเซลล์นะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปนี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ